จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพฝั่งตะวันออกทำให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจำนวนมากจากกิจกรรมต่างๆก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำโดยเฉพาะคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดและเห็นชอบในหลักการโครงการที่ต้องเร่งรัดดำเนินการรวม5โครงการวงเงิน 7,145.5 ล้านบาทโดยโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่2เป็น1ใน5โครงการดังกล่าวต่อมารัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานและจัดทำแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบและคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่14ธันวาคม2564อนุมัติแผนหลักรวมจำนวน84โครงการวงเงินรวมทั้งสิ้น 82,563.87 ล้านบาทโดยได้บรรจุโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่2ไว้ในแผนระยะกลางปี2565ถึง2570งบประมาณ 2,902 ล้านบาทที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมุ่งมั่นจัดการคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่2แล้วเสร็จในปี2564โดยดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1และ2ผลคือประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการดำเนินงานและจากการประเมินตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลประโยชน์อีกทั้งเป็นโครงการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA พื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตมีนบุรีเขตคลองสามวาเขตคันนายาวและเขตสะพานสูงรวม 15.39 ตารางกิโลเมตรมีศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ 42,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยน้ำเสียจะถูกรวบรวมผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่600มิลลิเมตรถึง 1,000 มิลลิเมตรรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ25กิโลเมตรและมีบ่อดักน้ำเสียประมาณ154บ่อน้ำเสียที่รวบรวมได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบ Integrated Fixed Film Activated Sludge หลังจากนั้นจึงปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะสำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วส่วนหนึ่งจะถูกนำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยเครื่องกรองและระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไปโครงการนี้จะช่วยให้การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนที่วางไว้โดยจะช่วยลดค่ามลพิษที่จะปล่อยลงคูคลองลดผลกระทบปัญหาสุขภาพของประชาชนรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำสร้างสภาพแวดล้อมทางน้ำที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป